เมื่อสองแม่ลูกจะจุดไฟแต่กลับไม่มีไฟแช็กน้ำซ้ำแก๊สก็หมดเหลือแค่ไม่ขีดเพียงก้านเดียวคุณแม่จะทำยังไงกันนะแต่สิ่งที่ช่วยคุณแม่ได้เป็นพลังงานความร้อนจากธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์นั่นเองและตัวช่วยก็คือกระบอกไฟฉายนั่นเองโดยถอดกระบอกไฟฉายแล้วใช้ส่วนเบ้าแบบนี้หลังจากนั้นนำหัวไม่ขีดวางไว้กลางเบ้าเบ้าจะรับความร้อนจากแสงอาทิตย์และรวมแสงเมื่อเกิดความร้อนที่หัวไม่ขีดไฟก็จะติดแบบนี้คราวนี้ก็ได้ไปจุดธูปและเทียนไหว้พระได้แล้วนะครับ